ยาวมากจนถ้ามันมีร่องน้ำอ่ะอันตรายอยู่ก็เดี๋ยวแนะนำกันไปแล้วเดี๋ยวรถประมาณนี้เบาๆหน่อยแล้วไปคุณรับนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมอาร์ตจาก The Nap Rider เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานเชียงรายรถคลาสสิกวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้นะครับก็มาถึงก่อนเลยถือโอกาสนะมาปั่นเล่นในเมืองกับพี่ๆกลุ่ม Adbike นะครับก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับว่าปั่นที่เชียงรายวันนี้เป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้อากาศดีมากเช้านี้20องศาครับโอ้โหโคตรฟินครับเช้านี้สมาชิกล้นหลามมากๆครับน่าจะ20คนได้ครับระยะทางวันนี้น่าจะประมาณ 40-50 กิโลนะครับน่าจะเป็นเส้นทางที่สวยนะดูเลยไปเที่ยวไปนะบ่อน้ำพุร้อนแล้วก็ไปปางช้างครับตอนนี้นะอยู่ที่จุดพักแล้วนะครับตอนนี้วิ่งมา20กิโลเมตรอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนนะครับเพอเอิญมาเช้าไปนิดนึงนะครับตอนนี้7โมงครึ่งยังปิดอยู่นะครับเลยทำให้ไม่สามารถได้สัมผัสบ่อน้ำพุร้อนได้แต่ว่าเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายรูปเล่นไปบ้างแล้วนะครับมีโหควันขโมงเลยนะน่าจะร้อนจริงๆก็วันนี้เส้นทางปั่นมาเมื่อกี้เหมือนเป็นทางลัดล้อทางรองเข้ามาด้านในนะครับทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าทางสนุกมากนะครับเป็นทางแบบโรลลิ่งเยอะนะครับมีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งราบอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกหลุมค่อนข้างเยอะมากเลยก็เลยไม่ค่อยได้เก็บฟุตเทจเท่าไหร่นะครเดี๋ยวขากลับเราจะวนไปอีกทางนึงนะครับน่าจะอีกประมาณสัก 25-30 กิโลก็น่าจะจบแล้ววันนี้นะครับก็เหมือนเป็นวันวอร์มอัพเบาๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หลายๆคนก็จะไปแข่งดัสแมนกันนะครับวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นวันปั่น Recovery เบาๆกันแล้วก็มีเพื่อนๆจากหลายๆจังหวัดมาปั่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทางกลับเป็นยังไงนะครับพี่ๆเขาบอกว่าทางดีขึ้นก็หวังว่าจะดีขึ้นจริงๆนะตอนนี้ก็รอสมาชิกกำลังเปลี่ยนยางรั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อแล้วครับเมื่อกี้แวะถ่ายรูปรวมกันอยู่ที่สะพานนะก็สะพานนี้เป็นสะพานที่เดี๋ยวเราจะข้ามเพื่อกลับไปวิ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับขากลับสัก20กว่าโลครับร้านกาแฟรอเราอยู่นะไปWe'll be right back.
็มีแต่พวกเราเนี่ยปัง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 กันมาเนี่ยปั่นเร็วกันเหลือเกินคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะตัวดีเลยผมปั่นตามคุณน่ะครับผมขอบคุณสำหรับเส้นทางวันนี้ครับพี่พรุ่งนี้ดัสแมนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับเอาถ้วยซ้อมมาไปซ้อมมาแล้วโอเคเอาเส้นทางนั้นเลยครับพี่ได้ครับแล้วก็เขาเปลี่ยนเมื่อวานเปลี่ยนล่าสุดก็เปลี่ยนไปอีกหน่อยนึงทำไมเปลี่ยนอะทางเหมือนสำรวจมาใหม่แล้วมันทางไม่เวิร์กเนี่ยพี่น่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณเรื่องของข้างในมันเป็นป่าแล้วก็พอฝนตกมันก็จะกลายเป็นโอเคโอเคก็คือเพื่อความปลอดภัยมันจะมีดินถล่มโอ้ทางขาดก็เลยต้องเปลี่ยนโอเคได้ครับบางที่ก็ไปไม่ได้ก็คือเวลาเราจะไปถ้าฝนตกอ่ะดินมันจะพอกจากใหญ่ก็คือแม่งกราเวลก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวแปลกตายโอเคไม่ได้โอเคได้พี่ก็พรุ่งนี้เต็มที่วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับก็ออกมาจากคาเฟ่แล้วนะเมื่อกี้แวะคาเฟ่ที่ชื่อว่าโพล่านะครับเค้กมะพร้าวอร่อยมากกาแฟก็ดีนะครับบรรยากาศดีก็ตอนนี้37กิโลเมตรแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังมุ่งหน้ากลับไปที่พักครับวันนี้ปั่นเบาๆครับเหมือนมาท่องเที่ยวเมืองเชียงรายครับผมเพื่อนๆก็ตอนนี้นะครับผมก็กลับมาที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ได้ไส้อั่วกลับมาทานเป็นอาหารเช้านะครับน่าทานสุดๆน่าจะอร่อยมากๆนะครับของแท้ออริจินอลฮะก็วันนี้นะครับปั่นไปได้ประมาณสัก40กว่ากิโลนะครับก็เหมือนไปหมุนขาเบาๆรอบเมืองนะครับเส้นทางก็สนุกดีจะมีแค่บางช่วงที่ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมสนุกมากครับขอบคุณทีมพี่แอดไบค์ด้วยนะครับที่พาพวกเราปั่นในวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่มาร่วมปั่นด้วยกันวันนี้เพลินมากพรุ่งนี้ก็น่าจะมีปั่นอีกวันนึงนะครับก่อนที่จะเป็นงานสิงห์เนาะเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศเพิ่มเติมมาให้ชมนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ